คือเครื่องมือในการคำนวณชนิดหนึ่งที่ใช้กับโอเปอเรเตอร์ทั่วไปกับร้านขายของทั่วไปเราเรียกตัวนั้นว่าแคลคูลเลเตอร์แต่แคลคูลัสมันก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าแคลคูลเลเตอร์อนุพันธ์ฟังก์ชันเรื่องแรกที่เราจะเล่นคืออนุพันธ์ฟังก์ชันก่อนถึงอนุพันธ์ฟังก์ชันขออารัมภบทนิดหนึ่งว่าเวลาเรามีเส้นโค้งใดๆนะครับมี x กับ y x กับ y เราจะเรียกมันว่าตระกูลของเส้นโค้งตระกูลเส้นโค้งนะครับตระกูลเส้นโค้งขอเพียงมันมี x กับมี y เราเรียกว่าเส้นโค้งทั้งหมดเลยนะครับตัวเลขของมันก็คือ x y นั้นก็คือทางเดินของกราฟ y กับ fx เราเรียกว่ากราฟของฟังก์ชันกราฟของฟังก์ชันหรือเส้นโค้งใดๆเมื่อเป็นเส้นโค้งใดๆเราจะวาดเส้นโค้งสมมุติมันจะให้มายังไงก็ช่างนะครับ x y เราจะวาดเส้นโค้งสมมุติคือเส้นโค้งนี้เส้นโค้งนี้สิ่งแรกที่เราจะเรียกคือ1อัตราการเปลี่ยนแปลงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันจากจุด x 1ถึง x 2ความหมายแรกที่เรารู้จักอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของ x 1ถึง x 2ความหมายคือว่าถ้าเราใส่แกน x แกน y เข้าไปในกราฟใส่แกน x แกน y เข้าไปในกราฟจากจุดถ้าเราให้ตรงนี้เป็นจุด x 1 y 1ตรงนี้เป็นจุดสมมติว่าเป็นจุด x 2 y 2นะครับเราลากแนวขนานแกน y มาอันนี้ขนานแกน x นะจุด2จุดเนี้ยมันจะมีค่าที่เปลี่ยนแปลงตามแนวแกน y ค่าที่เปลี่ยนแปลงตามแนวแกน y เราจะเรียกว่าเดลต้า y เดลต้า y ซึ่งเกิดจากเอา y ตัวบนลบด้วย y ตัวล่างเอา y ตัวบนลบด้วย y ตัวล่างแล้วจากซ้ายไปขวาตรงนี้เราเรียกว่าเดลต้า x คือเอา x ตัวขวาลบด้วย x ตัวซ้าย x ตัวขวาลบด้วย x ตัวซ้ายคำว่าการเปลี่ยนแปลงจาก x 1ไปยัง x 2ก็คือจากจุด p 1จาก p 1ไปยัง p 2นั่นเองนะครับจาก p 1ไปยัง p 2เพราะว่า x 1คือจุดของ p 1 x 2คือจุดของ p 2อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชัน f นั้นจะเท่ากับเดลต้า y หารด้วยเดลต้า xหารด้วยเดลต้า x เอาเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x ตรงนี้เราจะคล้ายๆกับความชันของเส้นตรงใช่ไหมแต่เนื่องจากมันเป็นเส้นตรงความชันมันมีค่ามาตรฐานเพราะว่าตลอดแนวเส้นตรงนั้นไม่ว่าเราจะวัดความชันที่ตำแหน่งไหนก็ตามเดลต้าตรงตำแหน่งไหนก็ตามในเส้นตรงนะครับมันจะมีค่ามาตรฐานเสมอมันจะไม่ขยับเพราะว่ามันเป็นแนวเส้นตรงแต่ถ้าเป็นเส้นโค้งเราคิดถึงเวลาเราปีนถึงภูเขาเราจะเข้าใจรู้ความรู้สึกนี้ได้บางช่วงของภูเขานั้นของโค้งนั้นมันจะมีความชันแตกต่างกันถูกไหมครับบางอันมาถึงตรงนี้ความชันมันก็จะน้อยตรงนี้ก็ความชันก็นี่ความชันจะมากอย่างนี้เป็นต้นวันเส้นโค้งในความชันมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับความชันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงเส้นตรงไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนของเส้นตรงมันจะชันคงที่เสมอวันการที่เราเอาค่าเดลต้า y หารเดลต้า xมันจะเกิดความรู้สึกไม่คล้ายกับความชันของเส้นตรงที่เราเรียนในม.4 เทอมที่แล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเดลต้า y หารเดลต้า x เนี่ยเราจะเรียกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันนี่นะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันในการอ่านค่ามันจะหมายถึงการเอา f(x) 2บวกด้วยลบด้วยfx1 หารด้วย x2 ลบด้วย x1 ใช่ไหมน้องอย่าลืมนะว่าถ้าเราเอา x1 ใส่เข้าไป x1 ใส่เข้าไป x1 y1 ใช่ไหมครับเอา x1 ใส่เข้าไปมันก็จะได้ y1 ออกมา y1 มันก็เกิดจากอะไรครับ y1 ก็เกิดจากเอา x1 ใส่เข้าไปก็ได้ y1 ออกมาเลยเรียกว่า f1 f2เดียวกันนะ
บางทีเราก็เขียนเป็น y 2ลบ y 1หารด้วย x 2ลบ x 1ความหมายเดียวกันนะความหมายเดียวกันตรงนี้ทีนี้บางทีเขาเขียนว่า f x บวกเดลต้า x ลบด้วย f x หารด้วยเดลต้า x ความหมายเดียวกันทั้งหมดอัตราการแปลงคือตรงนี้บวกเพิ่มอีกเดลต้า x ลองดูนะครับ x 2ตรงนี้คือตำแหน่งของ x 2 x 2ก็คือ x 1บวกอีกเดลต้า x ใช่ไหมตรงนี้คือเดลต้า x x 1บวกอีกเดลต้า x กลายเป็น x 2ถูกเนาะความหมายเดียวกันนะครับถ้าเราให้ตัวนี้เป็น x 1คือ x เฉยๆเนี่ย x 1บวกเพิ่มไปอีกเดลต้า x ก็กลายเป็น x 2ระยะห่างตรงนี้คือเดลต้า x มันก็คือเดลต้า x เหมือนเดิมเราเรียกตัวนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของฟังก์ชันแต่ถ้าเราอ่านว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของเส้นโค้งก็ได้แล้วแต่เราจะอ่านชื่อว่าฟังก์ชันหรือเส้นโค้งก็ได้บอกแล้วว่าถ้าเราเห็น y กับ fx ต่อไปนี้บางทีก็อ่านว่าเส้นโค้งบางทีก็อ่านว่าฟังก์ชันเฉยๆก็ได้ขอให้มี x มี y นั่นคือความหมายที่1เดลต้า y หารเดลต้า x หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันจากจุด1ไปยังจุด1จากจุด1ไปยังจุด1แสดงว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างกี่จุด2จุดนะมี x ตัวที่1 x ตัวที่2ความหมายที่ใกล้เคียงความหมายที่เราจะเล่นกันวันนี้คือความหมายนี้นะถ้าเราเอาความหมายตรงนี้มาเทคลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0ของ f x บวกเดลต้า x ลบด้วย f x หารด้วยเดลต้า xเราจะเรียกตรงนี้ว่าอนุพันธ์ฟังก์ชัน f dot x อนุพันธ์ฟังก์ชันจำความหมายมันก่อนเดี๋ยวจะอธิบายไว้อีกว่าการที่เราพูดการเปลี่ยนแปลงของ2จุดการเปลี่ยนแปลงของ2จุดอันแรกเราเรียกว่าเดลต้า y หารเดลต้า x มันเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยจากจุดนี้ไปยังจุดนี้มันมีการเปรียบเทียบระหว่างจุด2จุดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดลต้า y หารเดลต้า x การเปลี่ยนแปลงของมันนั่นคือความหมายที่เราควรจะรู้คือการเปลี่ยนแปลงของเส้นโค้งการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันจากจุดไปยังจุดแต่บรรทัดที่2พี่บอกเราว่าถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปลิมิตตัวนี้แปลว่าประมาณว่าฟังก์ชันนี้เมื่อจุด2จุดเข้า มันไอก่อนเริ่มอยู่ก่อนถ้าจุด2จุดมันเข้าใกล้เป็นจุดเดียวกันมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับเขาบีบให้เดลต้า x เข้าใกล้ลิมิตเดลต้า x เข้าใกล้0แปลว่าจุด2จุดนี้เคลื่อนที่เข้าเป็นจุดเดียวกันเดลต้า x เข้าใกล้0เดลต้า x เข้าใกล้0ว่าช่องระหว่างจุด2จุดห่างกันมันจริงๆแรงมากเดี๋ยวมันจะห่างกันไปเพราะนั้นจุด2จุดเดลต้าเข้าใกล้0เนี่ยแปลว่ามันบีบให้จุด2จุดเข้าหากันเราเลยเรียกตัวนี้ว่าความชันของเส้นโค้งณจุดใดๆ xy ใดๆนะฮะเทียบให้เห็นความแตกต่างนะครับพี่กำลังบอกเราว่าถ้าเดลต้าจะหมายถึงช่วงกว้างหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของช่วงตัวเลข2จุดแต่ลิมิตฟังก์ชันหรืออนุพันธ์ฟังก์ชันนั้นอนุพันธ์ฟังก์ชันนั้น f ดัตตรงนี้สัญลักษณ์ f ดัตเนี่ยบังคับให้จุด2จุดมันเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงนี้อย่าไปกังวลมันแปลว่าจุด2จุดเคลื่อนที่แทบจะเป็นจุดเดียวกันมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงจุดเดียวณจุดใดๆทำไมถึงณจุดใดๆเพราะว่าน้องจะต้องคิดการเปลี่ยนแปลงทุกๆฟังก์ชันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่เหมือนเส้นตรงใช่ไหมครับเส้นตรงมีการเปลี่ยนแปลงเดียวความชันเดียวแต่เส้นโค้งมันค่อยๆเคลื่อนที่ไปเรื่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยความชันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราเลยเรียกว่าความชันณจุดใดๆถ้าเราอยากรู้จุดไหนเอาค่าความชันนั้นวางเข้าไปมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของจุดนั้นๆเพียงจุดเดียวแต่ถ้าเราหาค่ามาได้แล้วเรายังไม่ได้แทน x y เข้าไป
ยังไม่แทงตัวเลขเข้าไปมันก็ยังเป็นความชันตลอดของฟังก์ชันนี้อยู่ตลอดของเส้นโค้งนี้อยู่โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายที่เราจะหากันวันนี้เริ่มต้นพีชคณิตของอนุพันธ์เมื่อกี้คือความหมายนะครับอันนี้คือขั้นตอนการคำนวณว่าจะคำนวณยังไงฝึกแยกทีละส่วนอันนั้นความหมายที่เรากำลังจะเล่นกันพีชนิดของอนุพันธ์เขาบอกว่า 1. ถ้า y เท่ากับถ้า y เท่ากับค่าคงที่ y ค่าคงที่เราเขียนกราฟดูจะเห็นว่าถ้า y เท่ากับค่าคงที่คือเส้นตรงนอนใช่ไหมเส้นตรงที่มีค่าคงที่คือเส้นตรงนอน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 เอามาดิฟเอามาดิฟเอามาดิฟdy by dx ก็คือ dc by dx อย่างนี้เราเรียกว่า take dip เข้าไปใส่ dx เข้าไปใส่ dx เข้าไปในฟังก์ชันที่เราต้องการ dy by dx มันแปลความหมายเดียวกันกับแปลความหมายเดียวกันกับ df by dx ก็คือ d นะฮะ f ก็คือ x f ก็คือ y คือ x นะครับความหมายเดียวกันนะเปลี่ยนตัวแปรเขียนกลับไปกลับมาdy by dx ก็คือ df by dx ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงทีนี้เมื่อกี้กลับมาอย่างนี้ตรงนี้นิดนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าพี่บอกว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยมันหมายถึงจุด2จุดแต่เมื่อไหร่ที่เราเทคลิมิตหรือเราใช้อนุพันธ์เราจะเขียนความหมายตรงนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงขณะใดๆนะครับอันนี้มันแปลความหมายของเส้นโค้งถ้าเราอ่านเชิงเส้นโค้งเอาเส้นโค้งมาดิฟเรียกว่าความชันโค้งถ้าพูดในเรื่องของฟังก์ชันก็แปลว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันขณะใดๆเพราะถ้าอ่านฟังก์ชันก็อ่านว่าอ่านการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันแต่มันแตกต่างกับตรงนี้ระหว่างขณะใดๆกับคําว่าเฉลี่ยแตกต่างให้เห็นความแตกต่างระหว่างอัตราการเฉลี่ยกับอัตราขณะใดๆดิฟแปลว่าอัตราการเปลี่ยนขณะใดถ้าเราดิฟแบบไม่แปลความหมายดิฟค่าคงที่ดิฟค่าคงที่กติกาว่าไงใครรู้มาแล้วดิฟค่าคงที่เป็น0ดิฟตัวเลขตัวเลขคือตัวเลขไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ดิฟแปลว่าเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นตัวเลขมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงดิฟตัวเลขมันก็เลยมีค่าความเปลี่ยนแปลงเป็น0เป็น0ดิฟตัวเลขมีค่าความเปลี่ยนแปลงเป็น0อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขหรือดิฟตัวเลขเป็น0 2ถ้าเราไปเจอกราฟสมการความชันเส้นตรงมีความชัน y เท่ากับ mx บวก c เส้นตรงในแนวนี้มีตัวเลขเวลาเราเทคดิฟเข้าไป dy by dx เทคดิฟเข้าไปเทคดิฟมันเป็นผลบวกนะครับก็เลยกลายเป็น dim x by dx dim c by dx เทคดิฟเข้าไปผลบวกกระจายได้นะครับผลบวกกระจายได้เทคดิฟเข้าไป dy by dx แปลว่าความชันโค้งหรืออะไรครับถ้าเราอ่านจากสเกลเดิมความชันของเส้นตรงคือสัมประสิทธิ์หน้า x เราเรียกว่าความชันของเส้นตรงใช่ไหมความชันที่ตรงมีกี่แบบที่เราเขียนได้ทวนที่ม4 ax by บวก c เส้นตรงอยากรู้ความชัน y เท่ากับลบ ax บวกลบ c เอา b มาหารตลอดถูกไหมครับเอา b มาหารตลอดเนี่ยความชันของมันก็คือลบ a หารด้วย b ถูกนะความชันเส้นตรงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าเราอยากรู้ว่าดิฟเส้นตรงใดๆจะได้เท่ากับเนี่ย mx ความชันจะได้เท่ากับ m ดิฟ mx ได้ m เพราะดิฟแปลว่าความชันดิฟแปลว่าความชันดิฟเส้นโค้งได้ m ดิฟ c อัตราการเปลี่ยนแปลงคงที่ได้0มันดิฟ y เท่ากับ cx สรุปดิฟ cx by dxเท่ากับ c เท่ากับ c d dip cx cx dip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  cx เท่ากับ c dip cx dip cx เท่ากับ c มันจะทำให้เราเกิดการพัฒนาความรู้ต่ออีกว่าค่าคงที่สมมติเราอยากคิดว่ามันมีตัวเลขค่าคงที่ c เป็นตัวเลขเมื่อ c เป็นตัวเลขเราดึงตัวเลขออกมาข้างนอกเราดึงตัวเลขมาข้างนอกดึงตัวเลขมาข้างนอกกลายเป็น c dx
ดึงตัวเลขวางนอกได้ค่าคงที่ดึงวางนอกได้นะครับดึงผ่านดิฟออกมาได้ค่าคงที่นะตัวเลขดึงมาได้ dx by dx ก็ต้องเป็น1โดยอัตโนมัติมันก็ทำให้รู้ว่าดิฟอะไรเทียบกับตัวมันเองแล้ว dw by dw ก็ต้องเป็น1 dlat by dlat ก็ต้องเป็น1เสมอขยายความรู้ตัวนี้ขึ้นมาตัวมันเองดิฟเทียบตัวมันเองต้องเป็น1ตลอดการกดข้อที่2วันดีจ้า dc 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 โอเคอันนี้เป็นค่าคงที่ cos กดข้อที่3ถ้าเส้นโค้งค่าเส้นโค้งมันอยู่ในรูปของฟังก์ชันยกกำลัง n ที่ไม่ใช่กำลัง1นะกำลังอะไรก็ตามที่ไม่ใช่กำลัง1ที่ไม่อยู่ในรูปถ้ามันเป็นกำลัง1มันก็ไม่ตกในความรู้บรรทัดนี้ใช่ไหมนะ y เท่ากับ 4x กำลัง n ในการดิฟอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันสูตรบอกว่า dy by dx ถ้าเราเทียบเข้าไปแล้วนะครับดิฟ 4x กำลัง n นั้น n เป็นตัวเลข 4 เป็นตัวเลขนะครับมีแต่ x เป็นตัวแปรมีแต่ x เป็นตัวแปรในการดิฟ 4x กำลัง n เขาบอกว่าเราสามารถลดกำลังลงมาคูณด้านหน้าลดกำลังลงมาคูณด้านหน้าตัว x กำลังลดลง1ลดลง1ให้จำความหมายเชิงลึกด้วยว่าอนุดูส่วนที่มันเล็กลงของฟังก์ชันอนุพันธ์ฟังก์ชันดูส่วนที่เล็กลงของฟังก์ชันคือดูจุดเล็กๆของมันเพราะฉะนั้นฟังก์ชันมันก็จะมีความหมายคือลดให้เล็กลงด้วยดูแค่ตำแหน่งหนึ่งของมัน